ชาวสวรรคโลกพร้อมใจปลูกดอกดาวเรืองเพื่อให้เหลืองทั่วทั้งเมืองสวรรคโลกเมื่อมายุ 19,000 ษาถวยไทยทั่วลากราบบังคมทูลด้วยบุญญาบารมีเป็นที่ตั้งถึงกระนั้นยังไม่พอพระราชกรณียกิจเทศบาลเมืองสวรรคโลกและชาวเมืองสวรรคโลกพร้อมใจกันปลูกดอกดาวเรืองเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชดอกดาวเรืองนอกจากจำเป็นสัญลักษณ์แทนพระองค์ท่านแล้วยังมีความหมายลึกซึ้งเปรียบเสมือนพระจริยวัตรที่เรียบง่ายพอเพียงแต่พัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าอยู่เสมออีกทั้งทรงบำเพ็ญแต่ความดีงามประทับไว้ในใจคนไทยตราบนานเท่านานหกสิบห้าปีทำเพื่อราษฎรถวยไทยทั้งชาติสมควรภาคภูมิมีพระมหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใยทุ่มเทพระวรกายเพื่อเราคนคิดแนวทางพระราชดำริตลอดการครองราชอันยืนยาวในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวล้นกล้าวชาวไทยมีพระองค์ท่านพระองค์ทรงเสียสละเพียงไหนมีใครเห็นใจสงสารก็ใครหนอใครค่ำเช้าเฝ้าทรงงานเป็นผู้ปิดทองหลังพระผู้ปิดทองหลังพระผู้ปิดทองหลังพระพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามบินทราธิราชบรมมนาถบพิตรทรงสถิตเหนือก้าวชาวไทยเป็นดวงใจของแผ่นดินทรงสถิตเหนือก้าวชาวไทยศูนย์รวมใจแผ่นดินดอกดาวเรืองของเมืองสวรรคโลกพร้อมออกดอกสีเหลืองเบ่งบานทั่วเมืองสวรรคโลกตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้